ท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธรานะคะค่ะนี่คือพิพิธภัณฑ์วัดอามองเป็นพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้โบราณที่มีการเก็บสะสมพระพุทธรูปไม้โบราณไว้ในรูปแบบต่างๆนะคะอันนี้คือพระพุทธรูปไม้โบราณเดี๋ยวอาจารย์จะพาให้ทุกท่านได้ชื่นชมดูนะคะว่ามีพระพุทธรูปไม้โบราณและลักษณะอย่างไรนี่คือเป็นพระพุทธรูปไม้โบราณทั้งหมดที่มีการเก็บรวบรวมไว้นะคะเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรหรือปางห้ามญาตินะคะอาจจะเป็นศิลปะนะคะแบบเขมรโบราณแบบทวารวดีและแบบอยุธยาก็มีนะคะหรือแบบสุโขทัยก็มีนั่นเองนะคะจึงถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการเก็บรวบรวมเป็นการเก็บรวบรวมพระพุทธรูปไม้เอาไว้ในรูปแบบต่างๆไว้ได้อย่างมากมายเหลือเกินนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นสมัยทวารวดีเนาะเป็นพระพุทธรูปสมัยทวารวดีนะคะเป็นพระพุทธรูปไม้นะคะสวยงามดูน่าเกรงขามมากเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะจะมีอยู่สององค์ทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นไม้ต่างๆนะคะจะมีผู้คนได้ถวายมาให้นะคะผู้คนมีเขาก็จะถวายเข้ามาอย่างมากมายนะถือเป็นพิพิธภัณฑ์หนึ่งที่มีการเก็บรวบรวมศิลปะพระพุทธรูปไม้ไว้นะคะแล้วก็ให้เป็นคุณค่านะคะต่อการศึกษาต่อการเรียนรู้นะคะต่อการเก็บรวบรวมนะคะไว้ในพื้นที่หนึ่งนะคะเพื่อเป็นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมแล้วก็แหล่งเรียนรู้ทางพุทธศิลป์ในรูปแบบต่างๆได้นะคะนั่นเองเนาะนะฮะจะกลับแล้วนะหลวงพ่อนะนี่คือเป็นพระนาคปกนะคะลักษณะนั่งนอกนั้นก็จะเป็นยืนนะคะแล้วก็ทรงเครื่องอันนี้จะเป็นพระพุทธรูปมัณฑะเลย์นะคะศิลปะมัณฑะเลย์สวยงามเนาะ